มาเลี้ยงลูกชาวบ้านนะไม่รู้ว่ามาเขาเอามาฝากเลี้ยงก็เลี้ยงไปแต่ไม่ถามว่าไม่มึงตัวผู้หรือตัวเมียถ้าจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเสร็จแล้วมันก็กำลังมาเกิดเรื่องใหญ่โตมโหฬารเนี่ยโดยเฉพาะขณะนี้เรื่องใหญ่มากนะครับไม่พูดก็ว่าพูดก็ได้รักษาการพระสังฆราชเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระธรรมชโยตรงนี้มันถึงมีเรื่องว่าถ้าสมมติว่ารับของมารับของมามันเป็นอาบัติปาราชิกหรือยังรับของมาแล้วคืนไปถือว่าความผิดนั้นไม่เกิดหรือเปล่าได้ไหมถ้าเกิดพระองค์นี้เกิดอาบัติปาราชิกพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์รับผิดชอบหรือเปล่าผมก็ประตาไปดูเฮ้ยแปลว่าอะไรค่ะนี่คราวนี้เข้าวัดอ่ะเข้าวัดก็ไปเจอต้องเรียกว่าทิศเพราะท่านสึกแล้วค่ะบวชอยู่หลายพรรษาทีเดียวเลยนะก็เผอิญไปเล่าเรื่องสะดวกซื้อท่านก็บอกว่าทิศบอกว่าพอดีสึกแล้วนะเล่าให้ฟังจะเล่าอะไรอ่ะเล่าดีๆนะผมปากไม่ดีหรอกตอนบวชพระนะเป็นพระครับร้านสะดวกซื้อก็ไปอาราธนานิมนต์ต้องเรียกอันนี้นิมนต์ให้มายืนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อพวกญาติโยมที่อยากจะทำบุญก็ไปเอาข้าวของในร้านสะดวกซื้อมาใส่มาถวายมาใส่บาตรท่านบอกก็ความจริงของพวกนี้ก็ดีนะลูกศิษย์ก็ดีก็สะดวกดีได้กินของดีเอาหน้าตลาดบางทีวนไปเวียนมาของก็บูดก็ดีแต่ตรงนี้ยังรับได้นะก้มแกล้มอ่ะเหตุผลเสร็จแล้วพอสัก10 โมงจะกลับวัดผู้จัดการร้านสะดวกซื้อก็ถวายปัจจัย300ทุกวันไปเฮ้ยเหมือนเป็นค่าจ้างมาถวายปัจจัยไม่ใช่ค่าจ้างแล้วพระองค์วิท่านเขาภาวนาไหมภาวนา300เขาประกาศไว้ไม่ประกาศเขามาก็พระคุณเจ้าประสงค์สิ่งใดที่สมควรแก่สมณะบริโภคแล้วให้เรียกเอาจากวายาวัจกรพระคุณเจ้าเถิดมีมูลค่า300ทำไมอะคะอาจารย์ประกาศไม่ประกาศภาวนาไม่ภาวนามันเป็นประเด็นยังไงคือจริงๆแล้วการรับจตุปัจจัย4เนี่ยมันต้องประกาศว่าจะทำนี่ไม่งั้นก็เขาก็เอาเงินไปใช้อย่างอื่นเลยใช่ไหมฮะค่ะต้องประกาศเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าแล้วยังไงอ่ะก็สวดเองนะเขาทุกทีแหละยะถาสัพพียะสัพพีเตโยใช่ไหมแล้วก็สัพพีให้เขาทุกทีแหละแล้วก็แล้วไงล่ะก็ตกลงทำวัดการทำวัดนี่คือให้สงฆ์สวดได้สวดมนต์ได้นะแต่สัพพิติโยนี่ชำนาญที่สุดเพราะ3พรรษาเนี่ย3พรรษาเนี่ยอยู่ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อนี่สัพพีตลอดแล้วสัพพีท่านคงใสนะก็มีคนมาอย่างเนี้ยเยอะมาทำบุญอย่างเนี้ยแล้วก็เข้าไปในสะดวกซื้อนะซื้อของแล้วก็ออกมาทำบุญหมดเลยนะแสดงว่าท่านสัพพีให้ทุกครั้งสัพพีทุกครั้งแล้วใสสมัยผมบวชใหม่ๆเนี่ยก็ถามว่าหลวงพี่ thank you ยังแล้วเสร็จแล้วท่านก็เป็นสัพพีก็คือ thank you แล้วหลังจากนั้นน่ะไอ้พวกเด็กวัดอ่ะบอกท่านน่ะน่ารักที่สุดเลยตั้งแต่ท่านสึกไปนี่นะโอ้โหวันที่ท่านสึกผมร้องไห้เลยนะทำไมไม่ได้ทานของดีไม่ใช่บอกดูแลลูกศิษย์ดีไม่ใช่ลูกศิษย์ของท่านก็ยังเผื่อแผ่ไงก็มันเกินเยอะก็ดีนะท่านไม่ได้เอาของพวกนี้ไปขายอ่ะค่ะมีเท่าไหร่ท่านก็แจกจ่ายไปแจกจ่ายไว้นะก็เล่าให้ฟังว่านี่คืออันหนึ่งที่ถ้าเราไปดูในเทศนาเสือป่านะที่พระมงกุฎเกล้าเนาะที่ท่านบอกว่าบางคนมันขี้เกียจทำมาหากินก็มาบวชพระมันก็เข้ามาเอาผ้าเหลืองห่มไม่ใช่บวชพระมาเอาผ้าเหลืองห่มเพื่อทำมาหากินค่ะโกนผมเออ
เนี่ยถ้าความจริงผมเพิ่งบอกนี่ถ้าย้อนไปที่รัชกาลที่หนึ่งนะท่านตัดหัวหมดนะเออค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ก็ต้องแก้ไขที่พระอุปัชฌาย์ต้องดีแต่คราวนี้รัฐธรรมนูญฉบับเราเนี่ยเฮ้ยกำหนดเพศอีกหนึ่งเพศคือไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะค่ะเป็นเพื่อรับรองสิทธิมนุษยชนอะไรวะทำไมอะคะไม่ถูกต้องเหรอคะก็มีผู้หญิงเป็นผู้ชายไม่ต้องรับรองความเป็นคนก็พอแล้วค่ะไม่ต้องเขียนละเอียดหรอกค่ะว่าเป็นคนที่ไปพูดหยาบหน่อยไปเจาะรูหรือไปตัดออกใช่ไหมเพศหรือไปเพิ่มค่ะนะมันอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยทำได้อยู่คนเดียวไงครับเก่งเก่งค่ะนะทีนี้พอมันมาเป็นอย่างนี้รัฐธรรมนูญมันไปเขียนต่อไปคุณจะต้องไหมว่าผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงผู้ชายแต่งงานผู้ชายแล้วรับรองสิทธิ์ออกทะเบียนสมรสนะทำไมอะคะอาจารย์หมอกำลังคือถ้าเป็นนักมนุษยสิทธิสิทธิมนุษยชนเนี่ยฟังอยู่เนี่ยอาจจะมีความคิดว่าอาจารย์หมอกำลังริดรอนสิทธิของเพศพิเศษที่3ขึ้นไปไม่ต้องผมไม่ได้ริดรอนคุณมีสิทธิความเป็นมนุษย์อยู่แล้วคุณจะทำอะไรคุณก็ทำไปแล้วถ้าจะระบุในรัฐธรรมนูญมันจะเสียหายตรงไหนเสียหายเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติทำขึ้นมาแล้วอีกหน่อยถ้าเกิดมันทำเป็นเพศเดียวไม่เป็นไรถ้าเกิดมันโลภมากมันทำหมดสองเพศอ่ะวิทำยังไงคะทำหมดสองเพศมันทำได้ค่ะเออทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอยู่ในคนเดียวกันทำหมดเลยแล้วไงต้องรับรองเพศที่สี่ไหมแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยหลังหลายมหาวิทยาลัยนะผมเรียกว่านะเพื่อนผมมันพูดว่ากระแดะไอ้มหาวิทยาลัยกระแดะบอกเฮ้ยทำไมคะไปว่ามหาวิทยาลัยตัวเองมีห้องน้ำสีม่วงอีกหนึ่งอันมีพวกนั้นสีม่วงอีกหนึ่งอันเพื่อให้พวกนี้ไปใช้ค่ะแล้วรู้ไหมว่าเกิดการยกป้ายว่ายกป้ายยกป้ายยังไงมีผู้หญิงที่เขาจะเป็นผู้ชายใช่แล้วต้องทำให้อีกไหมไม่มีห้องน้ำอย่างนี้ให้ฉันอ่ะเกิดการเรียกร้องอีกที่ไอ้ผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงมันมีห้องน้ำแล้วฉันเว้ยฉันจะเป็นผู้ชายอันนี้คือพลเมืองไงคะเป็นกำลังของบ้านเมืองถ้าเป็นพลเมืองก็ทำได้เขาเรียกร้องได้ใช่ไหมคะก็เนี่ยต่อไปต้องเขียนไหมรัฐธรรมนูญเขียนให้หมดเลยมีเสมือนชายเสมือนหญิงต้องอ่านค่ะแล้วอย่างที่ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วทั้งสองอย่างทั้งเสมือนหญิงและชายรวมกันเพราะว่าไงจะหญิงจะชายยังไม่ทันเลือกอาจารย์วรินทร์ค่ะคือถ้าเราดูจากรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเราบูรณาเรื่องบทของเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะฮะเรารับรองสถานะความเท่าเทียมของเพศที่จริงเรารับความเท่าเทียมของเพศและความรู้ความเชื่อความศรัทธาทั้งหมดเลยคือมันเรารับรองหมดว่าคนทั้งหมดเนี่ยเมื่อเขาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเขามีเพศอะไรเราก็ให้เขาว่าเขามีสิทธิตามกฎหมายเป็นคนมีเสรีภาพตามกฎหมายเมื่อเขาก็เป็นคนแล้วนะฮะและขณะเดียวกันเขาเกิดเป็นคนแล้วในความเชื่อของเขาที่ต่างกันเนี่ยเขาก็ได้รับการคุ้มครองรับรองเหมือนกันได้รับการให้เกียรติจะมีสิทธิทางการเมืองในเหมือนกันทุกอย่างแต่อันหนึ่งที่เราไม่ได้เขียนไว้ในเรื่องก็คือว่าอันนั้นมันไปเขียนนิดเดียวก็คือความเชื่อในลัทธิศาสนาคนละส่วนแล้วนะคนละส่วนในความเชื่อในลัทธิศาสนาเนี่ยเมื่อความเชื่อในลัทธิศาสนาหนึ่งศาสนาใดเนี่ยคุณต้องเคารพในกฎเกณฑ์ของศาสนานั้นด้วยอาจารย์หมายความว่าถ้าเป็นคำว่าศาสนาไม่สามารถเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับบริบทไม่ได้ปัจจุบันไม่ได้คือพระวินัยว่ายังไงพระคัมภีร์ว่ายังไงนะครับก็ต้องถือตามพระวินัยและพระคัมภีร์คุณจะเอาหลักสิทธิมนุษยชนธรรมดาเนี่ยไปหักล้างเรื่องนั้นไม่ได้อายกตัวอย่างยกตัวอย่างในพระวินัยเรื่องการบวชกุลบุตรนะครับเขาใช้คำว่ากุลบุตรเป็นภิกษุหรือภิกษุณีภิกษุณีหรือสัมมาเนรีนะครับสี่สถานะเนี้ยกฎหมายพระวินัยของสงฆ์ไทยเนี่ยของพุทธศาสนาเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าเป็นหญิงก็ให้บวชเป็นภิกษุณีหรือสัมมาเนรีถ้าเป็นชายก็ให้บวชเป็นภิกษุหรือสัมมาเนรชัดเจนแต่ห้ามเด็ดขาด
ห้ามอุปชาทำการบวชบันดอกกระโถยเป็นภิกษุหรือภิกษุณีบันดอกคือใครครับคือถ้าง่ายๆก็คือดูทางกายภาพนะครับถอดกางเกงมาเนี่ยเขามีเพศสองเพศคือสมมุตินะคะบางคนยังไม่แท่งแล้วมีทั้งรูอ่ะยังบางคนยังไม่ทำหน้าอกอะค่ะคือตอนนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเขามีหน้าอกแต่เขาไม่แปลงเพศคืออย่างนี้ครับฐานโยนีเนี่ยฐานละโยนีสำหรับเพศหญิงมีฐานละโยนีถูกแต่มาเป็นต้องมีฐานละโยนีใช่ไหมคือฐานก็คือสร้างน้ำนมเลี้ยงลูกโยนีก็คือที่สืบพันธุ์แต่ผู้ชายก็ไม่มีผู้ชายก็มีอันเดียวคือโอกชาติแต่นะถ้าผู้ชายมีโอกชาติถ้าผู้หญิงมีโยนีและฐานนี้โอเคเป็นเรื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้มากมายแม้การบวชภิกษุณีนะฮะท่านให้เพิ่มผ้าอีกหนึ่งผืนเพราะไอ้ฐานนี่แหละครับเพราะอกนี่แหละครับถึงต้องมีผ้ารัดอกอีกหนึ่งผืนเพิ่มจากภิกษุที่มีผ้าสามผืนฉะนั้นเราถือว่าวินัยกำหนดชัดเจนในเรื่องการบวชเป็นภิกษุและภิกษุณีห้ามเด็ดขาดคือบันดอกบันดอกคือมีสองเพศในคนเดียวกันเหตุผลก็คือว่าถ้ายอมให้บวชก็ต้องตั้งคำถามว่าจะให้คนที่มีสองเพศเนี่ยบวชในซีกผู้ชายหรือบวชซีกผู้หญิงวันนี้ประเทศไทยไม่มีภิกษุณีไม่ถิ่นไอ้จึงเราพูดถึงหลักการว่าแล้วถ้ามีพระวินัยเนี่ยมันมีมา 2,000 กว่าปีแล้วค่ะถ้ามีเนี่ยจะให้บวชในซีกผู้หญิงหรือซีกผู้ชายอันนี้โดยหลักการของพระพุทธศาสนาถ้าบวชแล้วเนี่ยสองเพศที่อยู่ด้วยกันเนี่ยการเสพเมถุนธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็คือหมายความการร่วมเพศเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นข้อใหญ่ในคำที่ทำให้ความเป็นนักบวชกับการภิกษุภิกษุณีเนี่ยสิ้นลงทันทีทำให้พรหมจรรย์มันเสียหายแล้วเดี๋ยวก่อนภิกษุณีประเทศไทยเนี่ยหนีไม่ได้แต่ก็มีบวชไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีอุปชาที่เป็นภิกษุณีมันเลยบวชไม่ได้แต่ถ้าอยากจะบวชเป็นภิกษุณีต้องไปต่างประเทศไปศรีลังกาเขามีที่ไต้หวันมีแต่ไต้หวันบวชก็เป็นมหายานครับคืออย่างนี้คือเราเป็นเถรวาทพอเราเป็นเถรวาทเนี่ยเถรวาทนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าตอนที่ชำระพระไตรปิฎกเนี่ยตอนชำระพระไตรปิฎกเนี่ยพระมหากัสสปะถามพระอานนท์ว่าได้ถามหรือเปล่าว่าสีขาบทเล็กๆน้อยๆให้เลิกให้ยกเสียได้เนี่ยถามพุทธเจ้าหรือไม่ว่าอย่างไรแค่ไหนเล็กๆน้อยๆพระนุนบอกท่านไม่ได้ถามทางเถรวาทบอกว่าเมื่อไม่ได้ถามนะ310ข้อต้องถือหมด227ต้องถือครบไม่มีการลบออกแต่ทางมหานิกายมหานิกายบอกว่าใช้เพียงบอกว่าที่ท่านบอกว่าเล็กๆน้อยๆให้ยกเสียได้เนี่ยเขาก็ยกออกหมดอะไรที่ทำไม่ได้ก็ยกหมดเลยฉะนั้นข้อปฏิบัติจึงน้อยกว่าฉะนั้นภิกษุณีของเขาถึงเหลืออยู่ไงแต่ทางเถรวาทนี่ไม่มีแล้วไม่เหลือละแต่ผมว่าอธิบายง่ายๆว่าถ้าวันนี้เกิดมีคนนึงเป็นปันดอเนี่ยมาเขาบอกว่าไอ้ฉันอยากจะบวชค่ะถ้าตกลงจะให้บวชฝั่งไหนฝั่งภิกษุณีหรือฝั่งพระภิกษุก็เลยห้ามเด็ดขาดว่าไม่ให้บวชบันดอกถ้าบวชแล้วไปทาปากออกอินเทอร์เน็ตทำไงนี่ไงฮะมันก็มีปัญหาต่อมาว่าหลังจากเมื่อพุทธเจ้าสิ้นแล้วเนี่ยการบวชภิกษุเนี่ยมันไม่เกิดการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาหมายคือพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดคือพอท่านบอกปุ๊บเนี่ยคนนั้นก็เป็นพระทันทีเมื่อพระเจ้าสิ้นไปแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าการบวชกุลบุตรนั้นต้องทำในสงฆ์ทั้งสี่จตุรวัคก็คือสงฆ์สี่รูปต้องมีพยานสงฆ์มีสงฆ์สี่คนเนี่ยมาเป็นพยานและอนุญาตให้บวชและขณะเดียวกันเราก็ตั้งสมมติว่ามีอุปชาขึ้นมาอุปชาก็คือเป็นคนที่จะเป็นคนดูแลเหมือนพ่อแม่ก็มาบวชเขาท่านจะดูแลถามเรื่องนิสัยอุปนิสัยเรื่องการดำรงชีวิตของนักบวชท่านก็จะถ่ายทอดให้ฉะนั้นท่านบอกว่าเขาถึงบอกว่าระยะหลังมันก็เกิดอุปชาไก่อุปชาเป็ดคือไม่รู้ใครเอามากูเลี้ยงไว้ไข่เอาไข่มาฟักแล้วก็ปล่อยมันไปไม่สนใจแต่จริงๆแล้วความเป็นอุปชาไม่ต้องดูแลเนี่ยลูกศิษย์ของตัวเองไม่ให้นอกรอยออกไปจากพระวินัย